องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนใหม่ครั้งนี้นะครับผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาพูดคุยสนทนากันนะครับในเรื่องของเกร็ดประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกพัฒนาเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับนั่นก็คือสามก๊กหรือว่า Romance of the Three Kingdoms นะครับเราคงอยากจะเรียนรู้เรื่องสามก๊กนะครับจากมุมมองใหม่มุมมองที่เป็นมุมมองของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่21หรือว่าที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแล้วก็เราเรียนรู้อะไรจากสามก๊กบ้างนะครับแล้วสามก๊กที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีกี่ฉบับมันมีฉบับที่เป็นฉบับประวัติศาสตร์มันมีฉบับที่เป็นฉบับอิงนิยายนะครับแล้วถ้ามาครอบกับสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ณปัจจุบันนี้เนี่ยสามก๊กสอนอะไรเราบ้างก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องของสามก๊กนะครับจากสามก๊กสู่ความขัดแย้งใหม่ทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยคุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยได้อ่านนะครับหรือว่าอาจจะเคยได้ยินมาบ้างหรือว่าติดตามมาเป็นท่อนๆบ้างนะครับก็ขออนุญาตนะครับนำเอาเรื่องราวของสามก๊กมาปูพื้นเนี่ยก่อนสามก๊กเนี่ยคือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ระดับโลกนะครับเป็นนิยายนะครับไม่ใช่ประวัติศาสตร์นะครับเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ระดับโลกที่แต่งขึ้นโดยกวีนิพนธ์คนสำคัญเลยนะครับชื่อว่าหลัวก้วนจงหลัวก้วนจงเนี่ยนะครับได้ประพันธ์นวนิยายเรื่องนี้เนี่ยนะครับในสมัยของปลายราชวงศ์หยวนนะครับราชวงศ์หยวนก็คือราชวงศ์มองโกนะครับที่ปกครองจีนในช่วงคริสตศักราช1271นะครับถึง1368ก็คืออยู่ราวๆประมาณสัก100ปีนะครับก่อนที่ราชวงศ์หยวนหรือว่ามองโกเนี่ยก็จะมีอันพึ่งพิงไปนะครับแล้วก็คนที่ขึ้นมาแทนที่ราชวงศ์หยวนเนี่ยนะครับก็คือราชวงศ์หมิงนะครับซึ่งราชวงศ์หมิงก็กลับฟื้นขึ้นมานะครับเป็นคนฮั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ขับไล่พวกคนนอกด่านอารยชนมองโกออกไปในปี1368นะครับแล้วก็ดูแลปกครองจีนจนถึงปี1644นะครับลองนึกถึงระยะเวลาประมาณสัก270ปีนะครับที่ราชวงศ์หมิงดูแลนะครับโดยคนฮั่นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับราชวงศ์หมิงก็พ่ายแพ้ต่อราชวงศ์แมนจูคนที่อยู่นอกด่านนะครับที่คนจีนคนฮั่นเรียกว่าเป็นพวกป่าเถื่อนอีกชนเผ่านึงนะครับแมนจูก็ขึ้นมาตั้งราชวงศ์ชิงนะครับจนในที่สุดก็ถูกปฏิวัตินะครับแล้วก็ระบบราชวงศ์ระบบจักรพรรดิของจีนเนี่ยก็ล่มสลายในที่สุดเรื่องราวของสามก๊กนะครับในฉบับของหลัวก้วนจงเนี่ยก็พูดพาดพิงนะครับไปถึงราชวงศ์ฮั่นนะครับราชวงศ์ฮั่นซึ่งในจีนเนี่ยนะครับเขาถือว่าราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเป็นคนจีนแท้นะครับแล้วก็เป็น3ราชวงศ์ที่รุ่งเรืองที่สุดของจีนนะครับเริ่มจากราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ถังแล้วก็ราชวงศ์หมิงนะครับเพราะฉะนั้นHidden Agenda ของหลัวก้วนจงนะครับในการเอาเรื่องราวในอดีตมาสะท้อนเหตุการณ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อที่จะขับไล่ราชวงศ์หยวนหรือมองโกออกไปแล้วสถาปนาราชวงศ์หมิงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เท่ากับว่าสามก๊กอันนี้เนี่ยนะครับเป็นนิยายการเมืองเป็นนิยายการเมืองเพื่อที่จะสร้างแคมเปญในการสนับสนุนการฟื้นฟูประเทศจีนที่ปกครองโดยชาวฮั่นราชวงศ์หมิงนะครับโดยยกเอาความวุ่นวายในช่วงแผ่นดินแตกแยกออกเป็น3ฝ่ายในช่วงหลังราชวงศ์ฮั่นนะครับหลังราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่นเริ่มเมื่อไหร่ครับราชวงศ์ฮั่นเริ่มเมื่อคศ220ถึงคศ280นะครับนั่นก็คือหลัวก้วนจงเนี่ยนะครับเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วมาเขียนใหม่นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยเราไล่มองโกกันเถอะแล้วเราฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นกันเถอะนะครับดังนั้นนวนิยายสามก๊กเนี่ยก็จะมีสีสันมีดราม่ามีการสอดแทรกนะครับเอาเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวสะท้อนใจสะเทือนใจนะครับควบคู่กับการเอาภูมิปัญญาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็พิชัยสงครามเข้าไว้ด้วยนะครับโดยหลัวก้วนจงก็คงจะไม่ได้สามารถจินตนาการเรื่องราวได้ถ้ามันไม่มีประวัติศาสตร์อยู่จริงแล้วประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นฉบับภาษาไทยเนี่ยจะใช้คำว่าจดหมายเหตุสามก๊ก
นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า records of the three kingdoms นะครับเพราะนั้นไม่เหมือนกันแล้วนะครับสามก๊กที่เป็นฉบับที่เป็นนวนิยายของหลวงก้วนจงเนี่ยใช้คำว่า romance of the three kingdoms นะครับในขณะที่สามก๊กในฉบับที่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆที่จดบันทึกในช่วงที่ราชวงศ์ฮั่นแตกสลายเนี่ยเขาเรียกว่าจดหมายเหตุสามก๊กหรือว่า records of the three kingdoms นะครับซานกว่าจื้อนะครับที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันพึ่งพากันแบ่งแยกแตกแยกปะทะช่วงชิงอำนาจในขณะเดียวกันนะครับก็มีกลยุทธ์นะครับมีการวางยุทธศาสตร์เพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันกลวิธีต่างๆเกิดขึ้นในหลากหลายสนามรบนะครับตลอดจนหลากหลายศึกเรียงร้อยเข้าด้วยกันจนกลายเป็นมหาสงครามที่มีระเบียบความสัมพันธ์ทางการเมืองภายในแผ่นดินจีนนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่สุดจากผู้เล่น3ฝ่ายนะครับซึ่งผู้เล่น3ฝ่ายณเวลานั้นนะครับก็เป็นชื่อของคำว่า3ก๊กที่เรารู้จักกันนี่แหละนะครับ3ก๊กเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงรัฐ3รัฐที่มาต่อกรชิงดีชิงเด่นกันเพื่อที่จะครอบครองแผ่นดินจีนทั้งแผ่นดินเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยรัฐที่1นะครับรัฐที่1เนี่ยถ้าออกเสียงแบบจีนกลางจะเรียกว่ารัฐเว่ยนะครับรัฐเว่ยแต่ว่าคนไทยเรามักจะคุ้นชินกับสบับสำเนียงภาษาที่เป็นภาษาใต้จิ๋วภาษาฮกเกี้ยนนะครับที่แปลตั้งแต่สมัยของรนเกล้ารัชกาลที่1นะครับที่เรียกว่าสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนนะครับเพราะฉะนั้นในฉบับนั้นเนี่ยรัฐเว่ยก็จะถูกเรียกว่าวุยก๊กนะครับตามการออกเสียงสำเนียงที่ไม่ใช่ปู่ตงหัวนะครับไม่ใช่สำเนียงของจีนแมนดารินแต่เป็นจีนแคะนะครับจีนฮกเกี้ยนจีนใต้จิ๋วนะครับเรากำลังพูดถึงรัฐเว่ยหรือวุยก๊กนะครับซึ่งเป็นผู้วางรากฐานของชุมนุมที่นำโดยวีรบุรุษในเรื่องสามก๊กอีกคนหนึ่งชื่อว่าเฉาเฉาเวลาพูดถึงเฉาเฉาคนไทยอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเราเรียกด้วยสำเนียงที่เราติดปากมากกว่าเราจะเรียกเฉาเฉาว่าโจโฉโจโฉเนี่ยคือผู้ที่พยายามวางระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อที่จะเป็นผู้คุ้มกฎของทั้งแผ่นดินผ่านการสร้างผ่านการเลี้ยงดูลูกน้องและพันธมิตรนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับคาแรคเตอร์ของโจโฉหรือว่าเฉาเฉาก็คือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มือเปื้อนเลือดมือเปื้อนเลือดเพราะอะไรครับเพราะกว่าที่จะขึ้นมาเป็นบุคคลสำคัญได้เนี่ยเฉาเฉาหรือว่าโจโฉเนี่ยได้แสดงความช่อฉนได้ทรยศหักหลังแม้กระทั่งผู้มีพระคุณต่อตนเองในหลายครั้งหลายคราวหลายวาระนะครับจนในที่สุดสามารถสถาปนารัฐเว่ยหรือว่าวุยก๊กขึ้นมาได้ซึ่งแน่นอนครับการหักหลังหลายๆครั้งอย่างเช่นการจับญาติมานะครับแล้วก็ฆ่าทิ้งซะเพราะว่าไปได้ยินญาติคุยกันแอบลับหลังว่าโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเชือดทิ้งเลยแต่จริงๆสิ่งที่เชือดทิ้งคือหมูนะครับไม่ใช่จะเชือดโจโฉแต่โจโฉก็บอกว่าไม่ได้ละถ้าภัยจะมาถึงตัวเราพร้อมที่จะทรยศกับคนทั้งโลกแต่เราจะไม่ยอมให้คนทั้งโลกทรยศกับเรานะครับนั่นก็คือรัฐที่1วุยก๊กนะครับรัฐที่2นะครับหรือว่ารัฐฉู่นะครับรัฐฉู่เนี่ยถ้าเป็นใน Romance of the Three Kingdoms นะครับหรือว่านวนิยาย3ก๊กเนี่ยนะครับจะถือว่ารัฐนี้คือรัฐของพระเอกครับแล้วก็สำเนียงไทยที่เราคุ้นชินจะเรียกรัฐฉู่ว่าจกก๊กจกก๊กเนี่ยนะครับก็แน่นอนมีเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ฮั่นระดับปลายแถวนะครับอย่างหลิวเป้หลิวเป้เป็นผู้นำนะครับซึ่งหลิวเป้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะเดาออกนะครับว่าเรากำลังพูดถึงเล่าปี่แน่นอนครับหลอกก้นจงวางคาแรคเตอร์ให้เล่าปี่หรือว่าหลิวเป้เนี่ยเป็นชายผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแต่ก็พยายามที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและความที่เป็นจุดเด่นที่สุดนะครับของหลิวเป้ด้วยหรือว่าเล่าปี่ด้วยก็คือความฉลาดมากในเรื่องของ human resource management นะครับความฉลาดอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้วก็มี strategic mindset นะครับมีการวางยุทธศาสตร์มีการวางกลยุทธ์อย่างแยบคายแยบยลผ่านที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดที่สุดในเรื่องนะครับซึ่งแน่นอนที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดที่สุดในเรื่องก็คือจูเกอร์เลี่ยงนะครับจูเกอร์เลี่ยงหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามขงเบ้งนะครับแน่นอนนอกจากจะมีสายบุญก็คือขงเบ้งหรือว่าจูเกอร์เลี่ยงแล้วตัววุยก๊กที่ตัวจกก๊กขอโทษนะครับตัวจกก๊กที่นำโดยเล่าปี่เนี่ยก็ยังมีขุนศึกมากฝีมืออีกจำนวนมากเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับก๊กอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเล่ากันไปเรื่อยๆนะครับว่าใครบ้างที่เป็นฮีโร่ของฝ่ายจกก๊กนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเรามาถึงรัฐที่3ก่อนครับรัฐที่3ก็คือรัฐอู๋นะครับรัฐอู๋หรือว่าคนไทยเรียกว่าง่อก๊กรัฐอู๋หรือว่าง่อก๊กเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งมากนักนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์การสงครามหากแต่รัฐอู๋หรือว่าง่อก๊กเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะควบคุมพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ครับ
นั่นก็คือสามารถที่จะคุ้มครองดูแลพื้นที่ของจีนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรเป็นเมืองท่าคุมเส้นทางการค้านะครับดังนั้นถึงแม้ว่าง้อก๊กหรือว่ารัฐอู่เนี่ยจะดูเป็นรัฐที่ไม่สามารถที่จะรุกรบรุนแรงได้เก่งเหมือนกับสองก๊กแรกก็คือจกก๊กกับกุยก๊กนะครับแต่ทุกครั้งที่ก๊กนี้ขยับขยายเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์และที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ก๊กนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีผลสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งแผ่นดินและทุกคนก็รู้ครับว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะครอบครองง้อก๊กหรือว่ารัฐอู่ได้คนนั้นก็จะสามารถที่จะคุมถุงเงินคุมเส้นทางการค้าคุมทรัพยากรคุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์และรวบรวมจีนได้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เราจะเห็นวุยก๊กแล้วก็โจ๊กก๊กที่นำโดยเฉาเฉาโจโฉหรือว่าหลิวเป้ยเล่าปี่เนี่ยพยายามทำทุกวิถีทางครับเพื่อที่จะยึดแผ่นดินของง้อก๊กหรือว่าซุนกวนซึ่งเป็นผู้นำคนสำคัญของก๊กนี้ให้ได้แน่นอนครับสำหรับคุณผู้อ่านที่ไม่คุ้นชินกับสามก๊กฉบับนิยายของหล่อก้วนจงนะครับผมขออนุญาตอีกครั้งนึงนะครับที่จะเอาเนื้อหาสรุปเนื้อหาสำคัญนะครับของสามก๊กที่เกิดขึ้นนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับโดยเรื่องราวสามก๊กที่เป็นฉบับนวนิยายเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงปลายของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกตอนนั้นเนี่ยราชวงศ์ฮั่นเองก็ไม่สามารถที่จะครอบครองทั้งแผ่นดินได้แล้วนะครับราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเนี่ยสถาปนาตัวเองขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆนะครับตั้งแต่คริสต์ศักราช189นะครับถึงคริสต์ศักราช2000ถึงคริสต์ศักราช220นะครับอยู่ระยะสั้นๆเพียงประมาณสัก30ไม่ถึง40ปีก่อนที่แผ่นดินจะเข้าสู่ยุคแตกแยกแบ่งจีนออกเป็น3ช่วง3ส่วน3รัฐนะครับในช่วงเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปีคศ220ถึงคศ280เพราะนั้นจดหมายเหตุ3ก๊กแล้วก็นวนิยาย3ก๊กเนี่ยก็จะเป็นการบันทึกเรื่องราวในช่วงระยะเวลาประมาณสัก100ปีเสร็จๆนะครับที่เริ่มต้นจากเล่าถึงความอ่อนแอของราชวงศ์ฮั่นการสูญสลายของราชวงศ์ฮั่นแล้วก็แผ่นดินแยกออกเป็น3ส่วนมีการทำสงครามกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่จุดจบสันติสุขก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับจุดจบของ3ก๊กฉบับนวนิยายและจุดจบของ3ก๊กในเรื่องจริงนี่ก็คือแผ่นดินจีนยิ่งแตกร้าวออกเป็นหลายก๊กมากขึ้นไปกว่านั้นอีกคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastเรื่องเนี่ยนะครับกำหนดให้เริ่มต้นตั้งแต่เขาพูดถึงหลิวหงหรือว่าเสี่ยวหลิงนะครับหลิวหงหรือว่าเสี่ยวหลิงเนี่ยนะครับในเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่าพระเจ้าฮั่นเลนเต้ฮั่นเลนเต้หรือว่าหลิวหงเนี่ยนะครับฮั่นหลิวหงเนี่ยนะครับเป็นจักรพรรดิจีนที่อ่อนแอครับมีอำนาจบริหารจัดการก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการราชการแผ่นดินได้แต่อำนาจในการบริหารจัดการแผ่นดินอย่างแท้จริงเนี่ยไปตกอยู่ในมือของคณะ10มหาขันธีซึ่งแน่นอนครับในท้องเรื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่จักรพรรดิไม่สามารถจะบริหารจัดการแผ่นดินได้และตกไปอยู่ในมือของขุนนางกังฉินโดยเฉพาะพวกขันธีเนี่ยนะครับกาลียุคก็เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไปทั่วทั้งแผ่นดินจีนความร้านแค้นทำให้เกิดการลุกฮือของขบวนการประชาชนนะครับซึ่งในนวนิยายสามก๊กจะเรียกขบวนการประชาชนนี้ว่ากองโจรโพกผ้าเหลืองภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า yellow turbanrebellions นะครับก็คือเขามีสัญลักษณ์ของเขานะครับก็คือจะเอาผ้าสีเหลืองเนี่ยนะครับทำเป็นยันนะครับแล้วก็เชื่อว่ายันเนี้ยจะสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยรุกรบได้โดยไม่บาดเจ็บนะครับหรือว่าถ้าฝึกฝีมือแข็งกล้าเนี่ยอาจจะถึงขั้นล่องหนหายตัวแล้วก็ทำในสนามทำการรบในสนามรบได้ด้วยนะครับพอได้ยันหรือว่าฮู้สีเหลืองมาเนี่ยเขาก็ยันพวกเนี้ยโพกไว้ที่ศีรษะนะครับเพราะนั้นในนวนิยายสามก๊กก็เลยจะเรียกพวกขบวนการลุกฮือของประชาชนที่เป็นกองทัพประชาชนติดอาวุธเนี่ยนะครับว่ากองโจรโพกผ้าเหลืองแน่นอนนะครับเพื่อที่จะทำให้ฝ่ายราชสำนักนะครับสามารถที่จะต่อสู้กับการลุกฮือของภาคประชาชนได้ราชสำนักจีนนะครับที่ใช้นามของพระเจ้าเลนเต้แต่ในความเป็นจริงก็คือพวกสิบมหาขันธีโหดเนี่ยก็ประกาศรับสมัครกองกำลังทหารอาสาครับซึ่งแน่นอน3คน3บุคคลสำคัญนะครับที่เกิดในยุคเดียวกันนะครับเติบโตในยุคเดียวกันทั้ง3คนนี้ก็แน่นอนนะครับในอนาคตก็จะกลายเป็นหัวหน้าใหญ่ของทั้ง3ก๊กในเวลาต่อมานั่นก็คือโจโฉเล่าปี่แล้วก็ซุนเกียนนะครับซุนเกียนเนี่ยชื่อภาษาจีนกลางเนี่ยจะเรียกว่าซุนเจียนนะครับซุนเจียนหรือว่าซุนเกียนก็เ
ป็นพ่อของทั้งซุนเซ็กแล้วก็ซุนกวนนะครับแม้ว่าต่อมานะครับการปราบโจรพวกผ้าเหลืองหรือว่าขบวนการลุกฮือของภาคประชาชนเนี่ยจะทำได้สำเร็จนะครับทหารอาสาสามารถทำได้สำเร็จแต่พระเจ้าฮั่นเลนเต้เองก็เสด็จสวรรคตซึ่งแน่นอนเมื่อเสด็จสวรรคตสุญญากาศทางการเมืองก็เกิดขึ้นเพราะว่า10มหาคันธีเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มีแคนดิเดตของตัวเองถูกต้องไหมครับที่อยากจะเสนอตัวขึ้นมาเป็นผู้นำของทั้งแผ่นดินจีนเพราะฉะนั้นเมื่อสุญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นขุนศึกทั้งภาคเหนือที่คุมกำลังจำนวนมากนั่นก็คือตังโต๊ะนะครับหรือว่าตงจัวนะครับตงจัวหรือว่าตังโต๊ะเนี่ยที่เป็นขุนศึกทางภาคเหนือก็เลยแทรกแซงสถานการณ์โดยการยึดอำนาจทั้งหมดนะครับแล้วก็อุปโลกตันหลิวอ๋องนะครับหรือว่าหลิวเซี่ยซึ่งหลิวเซี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เป็นลูกชายของฮั่นเลียนเต้นะครับแต่ว่ามีอายุเพียง8ปีเท่านั้นเองครับที่ต้องการใช้เด็กขึ้นมาก็เพื่อจะให้เด็กคนนี้เป็นจักรพรรดิขุนเชิดครับแล้วก็ฉลองพระนามให้กับตันหลิวอ๋องคนใหม่นี้ว่าฮั่นเฮียนเต้เพราะนั้นฮั่นเฮียนเต้หรือว่าเสี่ยวเซียนเนี่ยนะครับก็ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิตั้งแต่อายุ8ขวบโดยแน่นอนครับมีตังโต๊ะทำหน้าที่เป็นอัครมหาเสนาบดีแทนที่เหตุการณ์จะดีขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่ามหาขันทีทั้ง10ถูกไล่ออกไปแล้วตังโต๊ะรวบอำนาจได้สำเร็จนะครับแต่แน่นอนครับความบัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตังโต๊ะเนี่ยโหดเลวร้ายมากกว่า10มหาขันทีด้วยซ้ำนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยเลวร้ายลงเรื่อยๆนะครับทำนองหนีเสือปะจระเข้นะครับหนีมหาขันทีเจอต่างโต๊ะนั่นก็เลยทำให้โจโฉนะครับเฉาเฉาซึ่งเป็นนายทหารประจำการอยู่ที่นครลงเอียงนะครับลงเอียงเนี่ยลกเอียงเนี่ยนะครับลกเอียงในตำนานสามก๊กเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับพื้นที่ภูมิศาสตร์จริงก็คือนครลั่วหยางในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งนครลั่วหยางเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองหลวงเก่าในอดีตของจีนปัจจุบันนี้สถานที่สำคัญในลั่วหยางที่อ้างอิงถึงเหตุการณ์ในช่วงของการปราบปรามปลายราชวงศ์ฮั่นตรงนี้เนี่ยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ด้วยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโจโฉเนี่ยก็หนีออกจากทัพของตังโต๊ะนะครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะทำงานกับทรราชโจโฉหนีทัพไปเท่านั้นยังไม่พอนะครับโจโฉยังแอบปลอมแปลงพระราชองค์การบอกว่าเนี่ยมีสารลับมาจากพระเจ้าฮั่นเฮียนเต้ที่มาถึงโจโฉเป็นการส่วนพระองค์เลยนะครับเพื่อที่จะเอาสารลับที่เข้าใจว่าโจโฉปลอมขึ้นมาเนี่ยนะครับไประดมกองกำลังอาสาเข้าปราบปรามตังโต๊ะอีกครั้งหนึ่งซึ่งในห้วงเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยนะครับอีกฝากหนึ่งของประเทศจีนนะครับเล่าปีกวนอูแล้วก็เตียวหุยนะครับเล่าปีเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าชื่อจีนกลางจริงคือหลิวเป้นะครับกวนอูนะครับชื่อจีนกลางก็คือกวนยู่นะครับแล้วก็เตียวหุยนะครับหรือว่าจางเฟยนะครับก็เริ่มต้นคำสาบานในสวนท้อเพื่อที่จะเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าร่วมกองทัพพันธมิตรปราบปรามตังโต๊ะช่วยเหลือพระเจ้าเฮียนเตเพราะนั้นตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าโอในทรยศซ้อนทรยศก็มีการสร้างมิตรภาพเกิดขึ้นด้วยระหว่างสามพี่น้องเล่าปี่กวนอูแล้วก็เตียวหุยซึ่งแน่นอนครับฝ่ายตังโต๊ะเองก็รู้นะครับว่ากำลังจะมีกองกำลังพันธมิตรมาปราบปรามตนเองนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายตังโต๊ะเองนะครับก็รับศึกนะครับกับกองกำลังพันธมิตรด้วยนะครับโดยขุนศึกคนสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกคนหนึ่งเลยนะครับก็คือลิโป้หรือว่าเลียวปู้เนี่ยนะครับก็ออกนำด้วยนะครับแต่ว่าลิโป้ออกนำยังไงก็ตามก็ยังแพ้ศึกให้กับกองกำลังของเล่าปี่กวนอูแล้วก็เตียวหุยซึ่งผสมทับกันมาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตังโต๊ะแพ้เกมนี้ครับเมื่อตังโต๊ะแพ้ทำยังไงครับแน่นอนครับสุดยอดกลยุทธ์ก็คือหนีครับวิธีการหนีก็ต้องหนีเพื่อไม่ให้คนสามารถที่จะเอาฐานทัพของตัวเองถูกใช้เพื่อที่จะต่อต้านตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ตังโต๊ะหนีออกจากเมืองลกเอียงเนี่ยนะครับสิ่งที่ตังโต๊ะทำด้วยก็คือเผาเมืองลกเอียงทิ้งเลยนะครับเผาเมืองลั่วหยางทิ้งเพื่อไม่ให้ใครสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วก็อพยพพระเจ้าเฮียนเต้แล้วก็นางสนมรวมกับสมัครพรรคพวกในพระราชวังเนี่ยเดินทางไกลไปตั้งเมืองหลวงใหม่นะครับที่ในนวนิยายสามก๊กฉบับภาษาไทยเนี่ยจะใช้ชื่อว่านครเตียงอันนะครับนครเตียงอันปัจจุบันนี้ก็คือนครฉางอันนะครับซึ่งนครฉางอันเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองสำคัญนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาทางการจีนอยากที่จะริเริ่มฟื้นฟูนะครับระบบขนส่งนะครับที่เป็นการเชื่อมโยงภาคพื้นทวีปจากจีนนะครับผ่านเอเชียกลางผ่านรัสเซียเข้าสู่ยุโรปตะวันตกที่เรียกว่าโครงการ Belt and Road Initiatives นะครับ
Silk Road Economic Belt ที่หมายถึงการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกในภาคพื้นทวีปจากจีนไปสู่รัสเซียไปสู่ยุโรปผ่านทางเอเชียกลางเนี่ยก็เริ่มต้นที่นครฉางอันนี่แหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราย้อนกลับไปที่สามก๊กสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในที่สุดเนี่ยลิโป้ซึ่งเป็นขุนศึกเอกของตังโต๊ะกับตังโต๊ะเองก็ตามที่สำนวนบอกครับว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรครับเพราะฉะนั้นลิโป้กับตังโต๊ะที่เป็นพันธมิตรที่แสนเปราะบางนั้นก็มีคนที่จะลิให้แตกรั่วให้แตกขึ้นด้วยนะครับโดยวิธีการที่จะยั่วให้เกิดการแตกแยกแล้วก็มีความแตกแยกระหว่างลิโป้กับตังโต๊ะเนี่ยนะครับก็คือการใช้ยอดหญิงงามแห่งปัตตภีครับเป็นตัวสำคัญในการเดินเกมนะครับซึ่งยอดหญิงงามในตำนานของจีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีนด้วยก็คือนางเตียวเซียนนางเตียวเซียนเนี่ยก็เกิดอะไรขึ้นครับเกิดโดยการที่บอกว่าโอ้พ่อบุญธรรมของเตียวเซียนจะเอาเตียวเซียนไปถวายตังโต๊ะนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็แอบยุให้เตียวเซียนเนี่ยไปรอบมีสัมพันธ์กับลิโป้เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตังโต๊ะกับบุตรบุญธรรมของตัวเองลิโป้ที่แต่งตั้งมาเนี่ยก็เป็นศัตรูกันนะครับและในที่สุดตังโต๊ะก็ถูกสังหารโดยบุตรบุญธรรมนั่นก็คือลิโป้ซึ่งแน่นอนเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้สุญญากาศทางการเมืองในแผ่นดินจีนก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่กุมอำนาจสูงสุดถูกบุตรบุญธรรมของตัวเองฆ่าตายในเรื่องของชูสาวไปแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามสามก๊กฉบับภูมิยุทธศาสตร์กันในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ไทยพีบีเอสพอดแคสต์เล่ารอบโลกโดยผมปิติศรีแสงนาหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทยพีบีเอสพอดแคสต์และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทยพีบีเอสพอดแคสต์ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via the Voice